านในวันนี้นะคะเป็นงานครบรอบ Jubilee 95ปีค่ะ The House of Excellence นะคะ Jubilee เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า95ปีวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมความเป็นเลิศจากทุกมุมโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เบลเยียมอังกฤษอิตาลีญี่ปุ่นและไทยเนี่ยมาไว้ที่งานนี้ไม่ต้องบินไปที่ไหนนะคะพบกับความเป็นเลิศของเครื่องประดับเพชรระดับ World Class Quality ที่ Jubilee Diamond ที่งานนี้ค่ะวันนี้มีคอลเลคชั่นอะไรบ้างต้องบอกว่าวันนี้นะคะความพิเศษก็คือเพชร Love 100ค่ะกับเพชรที่เจรไนเนี่ย100เหลี่ยมนะคะเพชรกลมปกติมีแค่57เหลี่ยมค่ะแต่ว่า Love 100นี้นะคะเพชรเนี่ยมีประกายสวยกว่าปกติเนี่ย 25% แล้วก็เห็นความแตกต่างของความสวยของเพชรเนี่ยได้ด้วยตาเปล่าเลยค่ะได้ซุปตาสตันนิ่งมากมากค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณแอฟให้เกียรติในการเดินแบบแฟชั่นของยูบิลี่ต้องบอกว่าจริงๆรู้ว่าคุณแอฟสวยอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยโหมาในลุคนี้อันแบบเป็นผู้หญิงเรายังต้องสะกดนะในร่างโอ้โหตอนที่คุณแอฟเดินแบบเนี่ยมีทั้งกำไรซึ่งกำไรที่คุณแอฟสวมใส่เนี่ยเป็นกำไรที่ชนะการประกวดระดับโลกทั้งในเรื่องของตัวดีไซน์นะคะแล้วก็นำเข้า import ทั้งชิ้นซึ่งทั้งชิ้นเนี่ยเป็นแพลทินัมแล้วก็นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเฉพาะน้ำหนักของกำไรเนี่ยเกือบ1กิโลนะคะเมื่อกี้ไม่รู้คุณแอปเมื่อยหรือเปล่าเพราะว่าน้ำหนักของกำไรเนี่ยเกือบ1กิโลแล้วก็รวมถึงสร้อยคอต่างหูชุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีนี้ Jubilee ครบรอบ95ปีดังนั้นเนี่ยตัวเลขต้องไม่ต่ำกว่า95ล้านนะมากกว่า95ใช่ค่ะใช่ค่ะ95ล้านนะแตะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเฉพาะตัวกำไรเองเนี่ยเป็นสิ่งหาที่ไหนไม่ได้นะคะพบได้เนี่ยเฉพาะความพิเศษในการครบรอบ95ปีของ Jubilee เท่านั้นค่ะแต่เมื่อกี้มีคนถามเป็นปัญหาตัวกำไรที่อยากเป็นเจ้าของได้ไหมถ้าคนไหนนะคะถ้าไหนอยากเป็นเจ้าของนะคะเดี๋ยวอันต้องได้ดูแลเพราะว่าความพิเศษแบบนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่ชิ้นเดียวในโลกค่ะนี่คือชิ้นเดียวคนแรกเลยอัพเป็นไงมาทำเมื่อสักครู่นี้แบบไม่ต้องการหนักหนึ่งกิโลและมูลค่าร้อยล้านคนแรกคือพอใส่แล้วก็ลืมเรื่องกิโลลืมเรื่องน้ำหนักไปเลยคือแอปว่าเพชรกับผู้หญิงเป็นของคู่กันแล้วโดยเฉพาะเพชรของยูบิลี่เนี่ยอย่างที่บอกค่ะมากับคำว่า excellent ตลอดก็คือจุดขายของที่นี่เลยว่าไม่ใช่แค่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความพิเศษจริงๆด้วยเหลี่ยมเพชรด้วยเซตติ้งที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆของที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นแอปคิดว่าหลายๆคนก็คงโดยเฉพาะลูกค้าอยู่ที่นี่ที่อยู่กันมา95ปีคือพอเราใส่แล้วเราจะรู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นปกติไม่เหมือนที่แล้วความรู้แรงเฟรนเป็นบิลลี่เป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะต้องยอมรับว่าชื่อยูบิลลี่ไดมอนด์เราได้ยินมันตลอดนะคะแล้ววันหนึ่งแอฟได้รับโอกาสดีๆจากคุณอันได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ได้มาเป็นตัวแทนในการพรีเซนต์สิ่งดีๆภาพลักษณ์ของยูบิลลี่อย่างที่บอกคือทุกชิ้นของยูบิลี่ค่ะก็คือ world class quality มันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเซตของยูบิลี่ไดมอนด์ค่ะแล้วก็เป็นเพชรของคนไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกวันนี้อย่างที่คุณอันได้กล่าวก็คือมาจากทุกที่เลยแล้วก็ชิ้นที่แอฟได้ใส่ก็ชนะเลิศจากที่ญี่ปุ่นด้วยคุณอันผ่านถึง95ปีของยูบิลี่ผ่านแล้วก็ถึงลูกค้าของเราทุกคนค่ะก็ต้องบอกว่าแบรนด์เพชร Jubilee Diamond นะคะเรามุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะนำ World Class Quality มาให้กับคนไทยทุกๆท่านนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะเหมือนที่คุณแอปได้พูดในหนังโฆษณาของเรานะคะว่าไม่ว่าชิ้นไหนก็เป็น World Class Quality ที่คุณมั่นใจนะคะสิ่งที่อันมีความตั้งใจมาโดยตลอดรวมถึงทีมงานของ Jubilee คือการนำสิ่งที่ดีที่สุดและประสบการณ์ที่ดีที่สุดมอบให้กับลูกค้าของพวกเราทุกคนค่ะค่ะขอบคุณค่ะ